วานาในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณพาดลวรรณรัตน์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.ยวนต้านะคะอยู่ในสายแล้วคุณพาดลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณศิรินาและท่านผู้ชมทุกท่านครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ไป2วันติดวันนี้มาก็ยังลงอีกเกือบ50จุดนะคะประเมินสถานการณ์แล้วก็ภาพรวมตลาดวันนี้ยังไงคะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเชื่อว่าอาจจะคงถูกกดดันจากดาวโจนส์ฟิวเจอร์ที่ปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งภาพของตลาดเอเชียที่ยังคงผันผวนในระยะสั้นไปอีกระยะหนึ่งจากเรื่องของโควิด-19นะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนี่ปรับตัวลงมาตอนนี้อยู่ที่50จุดนะครับลบไป 4.4% นะอย่างไรก็ตามสถานการณ์ต่างๆเนี่ยน่าจะเริ่มคลายตัวได้ในสัปดาห์หน้าคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้ามองภาพระยะสั้นเนี่ยจะยังผันผวนแต่ระยะสัปดาห์หน้าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้หลายๆในประเทศในยุโรปเริ่มประกาศปิดประเทศเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสเปนฝรั่งเศสรวมทั้งสหรัฐอเมริกา ก็มีการออกกฎระเบียบที่มีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะในระยะสั้นเนี่ยการประกาศลดดอกเบี้ยของเฟดลง 1% เนี่ยถือว่าเป็นการทิ้งไพ่ตายลงมาเลยนะครับเพื่อที่จะช่วยหนุนสภาพคล่องของตลาดหุ้นสหรัฐรวมทั้งมีการประกาศโครงการ QE ด้วยแต่ว่านักลงทุนเนี่ยจะตีความได้2 อย่างคือการที่เฟดมีการจัดประชุมฉุกเฉินครั้งที่2ในรอบ2สัปดาห์เนี่ยนักลงทุนอาจจะกังวลว่าหรือว่ามีความเสียหายที่ค่อนข้างเยอะหรือเปล่าเลยต้องรีบประชุมด่วนออกมาก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยตลาดหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์เลยปรับตัวลงแรงหลังจากวันศุกร์เนี่ยขึ้นมาถึง 10% ครับค่ะแสดงว่าก็มีโอกาสที่คืนนี้ดาวโจนส์จะทิ้งตัวลงแรงอีกถูกไหมคะครับมีโอกาสที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ตัวตลาดหุ้นสหรัฐจะปรับตัวลงในวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยลบอยู่ประมาณ 4.5% นะครับก็ปรับตัวลงไปแต่ระดับฟลอร์ของตัวกฎของตลาดหุ้นสหรัฐอยู่นะครับในช่วงนี้ครับค่ะแล้วช่วงนี้คุณพารมีคำแนะนำนักลงทุนยังไงเพราะว่าหุ้นในกลุ่มหลักๆธนาคารแบงก์ยังเจอแรงเทขายทำกำไรเต็มไปหมดเลยแล้วคนก็เริ่มถามกันแล้วว่าเอ๊ะมันถึงจุดต่ำสุดหรือยังมันเข้าได้ไหมอะไรยังไงมีคำแนะนำยังไงช่วงนี้คะครับตลาดหุ้นในช่วงนี้เนี่ยเราเชื่อว่ายังมีความผันผวนอีกระยะนึงแต่ว่าเรามองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับก็แนะนำให้เลือกซื้อหุ้นในกลุ่มของ defensive utility ซึ่งมีปันผลแล้วมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากเรื่องโควิด-19ก็น่าจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับก็อย่างเช่นพวกเบมหรือว่าจะเป็นตัวของกลุ่มโรงไฟฟ้าต่างๆก็น่าสนใจนะส่วนหุ้นของการเทรดดิ้งระยะสั้นเนี่ยวันนี้เรามีตัวนึงมาแนะนำนะครับคุณธนินาถก็เป็นตัวของเบอร์รี่ยูเกอร์นะครับก็ถ้าดูเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นประชาชนในประเทศเนี่ยไปซื้อสินค้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแมคโครเป็นบิ๊กซีหรือว่าเป็นเทสโก้โลตัสนั่นเองนะซึ่งถ้าประเมินอย่างนี้เนี่ย BJC น่าสนใจเพราะว่าตัวบิ๊กซีเนี่ยเป็นบริษัทลูกของเขานะครับแล้วถ้าดูณปัจจุบันเนี่ย BJC เทรดแค่ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีเท่านั้นเองนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5 เท่าเพราะฉะนั้น BJC เนี่ยน่าจะมีโอกาสปรับตัวได้ดีกว่าตลาดในวันนี้ครับเพราะว่าจากยอดขายที่เร่งตัวขึ้นมากในช่วงสุดสัปดาห์ครับเพราะว่าเขาก็เขียวอยู่ขึ้นมาโดดๆเลยตอนนี้บวก 1.5% ราคานี้สามารถเทรดดิ้งในกรอบให้แนวรับแนวต้านไว้เท่าไหร่คะครับตัวเบอร์รี่ยูเกอร์เนี่ยเราให้แนวต้านไปที่35บาทนะฮะแนวรับ3แนวรับอยู่ที่ประมาณ30บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้เห็นเลยครับว่าโมเมนตัมสตรองกว่าตลาดมากเพราะน่าจะเป็นตัวที่เทรดดิ้งได้ในวันนี้นะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยเทรดที่ 1.1 บุ๊กแล้วก็ขากังวลก่อนหน้าเรื่อง Tesco Lotus ก็ชัดเจนแล้วว่าทางกลุ่ม TCC เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ชนะการประมูลทั้งเบอร์รี่ยูเกอร์ควรจะกลับขึ้นไปได้ท่ามกลางตลาดที่อาจจะปรับตัวลงในวันนี้ครับโอเคได้ค่ะคุณพาดลวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับคำแนะนำค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ตลาดน่าจะยังคงผันผวนแล้วก็น่าจะผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่ากระแสเรื่องของความกังวลต่อโควิดนั้นยังอยู่แล้วก็ตลาดต่างประเทศก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่จังหวะการลงของตลาดหุ้นไทยตอนนี้อาจจะต้องพิจารณาเป็นหุ้นรายตัวเพราะว่าบางตัวก็ลงมาจนถึงระดับที่น่าสนใจในเชิงพื้นฐานแล้วก็รวมไปถึงราคาด้วยแต่ว่าวันนี้ถ้าจะเป็นการเล่นแบบสั้นๆเทรดดิ้งสั้นๆนะคะจากกระแสจากประเด็นที่เกิดการไปกักตุนสินค้าหรือไปซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าก็จะส่งผลบวกต่อหุ้นอยู่1ตัวที่เป็นหุ้นเด็ดรอบวันก็คือ BJC หรือว่า Burley Yuker นะคะก็วันนี้ก็เห็นราคาเขาพุ่งโดดขึ้นมาบวกมา 5.3% เนี่ย4กว่า 5% ราคาตอนนี้ 34.75 สตางค์นะคะแล้วก็price to book value ก็ 1.1 เท่าเท่านั้นเอง BJC ก็ทำธุรกิจนะคะก็เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็เป็นเจ้าของของห้างสรรพสินค้า Big C ด้วยนี่ก็เป็นหุ้นเด็ดรอบวันจากทางบล.ยวนต้านั่นเองค่ะ
ุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำที่ระยะสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลงค่อนข้างแรงทิศทางของทองคำจะไปอย่างไรต่อโดยช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงค่ะ